ได้มีแค่นั้นไม่พอที่แฟนไม่ได้ทะลุไม่แรงของขวัญจะให้ก็ต้องของแบบซื้อใจใครทำไมต้องใช้ของแพงเหงาชีวิตฉันคงต้องเหงาเมื่อฉันไม่มีอย่าเหงาหรือฉันต้องเศร้าต่อไปขอดีไม่มีแฟนฉันก็แกล้งหลอกหัวใจแต่ขอดีคือไม่ต้องรักหรือคิดถึงใครสบายจะตายหัวใจขอดีไม่มีแฟนไม่ต้องการรายรับหรือว่ารายใช้ใช้เป็นเขาอ้างเอาไว้เพื่อปลอบหัวใจตัวเองยาวไปจะไปที่ไหนก็ไปไปนานก็ไม่มีใครเขาตามไรซึ่งคนห่วงใยฉันไม่ความสุขเรื่องกาเงาชีวิตฉันคงต้องเงาเมื่อฉันไม่มีอย่างเงาคือฉันต้องเศร้าต่อไปขอดีไม่มีแฟนฉันต้องแกล้งหลอกหัวใจขอดีคือไม่ต้องรักเพื่อคิดถึงใครสบายจะตายหัวใจขอดีไม่มีแฟนไม่ต้องการรายรับหรือว่ารายใช้ใช้เป็นเพราะอ้างเอาไว้เพื่อปลอบหัวใจตัวเองชาดะชาดะดาดะดาดะดาชาดะดาดะดาดะดาชาดะดาดะดาดะดาชาดะชาดะดาดะดาคิดถึงใครสบายจะตายหัวใจก็ดีไม่มีแฟนไม่ต้องแบ่งรายรับหรือว่ารายใช้ใช้เป็นเขาอ้างเอาไว้ปลดล็อกหัวใจตัวเองที่ขอดีไม่มีแฟนฉันต้องแกล้งหลอกหัวใจที่ขอดีคือไม่ต้องรักหรือคิดถึงใครสบายจะตายหัวใจขอดีไม่มีแฟนโว้โว้โว้แค่เพียงต้องแลกมันด้วยความเหงาฉันเหงาจริงจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวบันเทิงวันนี้ค่ะต้อนรับคุณเติ้งธงไทยนะคะกับซิงเกิลแรกข้อดีไม่มีแฟนเมื่อกี้ฟังอยู่นี่พยายามนับข้อดีอยู่ว่าการไม่มีแฟนนี่มีข้อดีอะไรบ้างไม่ต้องคิดถึงเนาะใช่ครับไม่ต้องคิดถึงใครครับสบายสบายชอบตรงนี้ว่าไม่ต้องแจ้งรายรับแล้วก็รายใช้ใช่ครับนี่เป็นข้อดีสำหรับคนไม่มีแฟนนะคะสำหรับบทเพลงนี้ครับผมค่ะต้องบอกว่าเพลงนี้สร้างเรียกว่าเนื้อเพลงนี่แรงบันดาลใจมาจากคุณเติ้งด้วยใช่ครับเป็นชีวิตจริงในปัจจุบันเลยครับล่าสุดเลยเรียกว่าซิงเกิลแรกนี่มาจากชีวิตจริงเลยใช่ครับมาจากชีวิตจริงเลยครับแต่กว่าจะมีซิงเกิลแรกของคุณเติ้งเองนี่ต้องบอกว่าต้องผ่านเส้นทางในการคว้าฝันกว่าจะมีซิงเกิลแรกออกในนามค่ายเมโลมีของคุณเบนซ์พริกไทยนี่เส้นทางกว่าจะมาได้มีซิงเกิลแรกนี่ยังไงบ้างคะต้องผ่านเวทีไหนก็ได้ผ่านการประกวดมาค่อนข้างหลายเวทีนะฮะอย่างที่เห็นก็คือรายการThe Voice นะครับก็ได้เข้าประกวดเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ผ่านรอบลึกอะไรมากนะฮะแล้วก็ครับแล้วก็อะไรก็ค่อนข้างจะฝ่าฟันอุปสรรคยากๆหลายอย่างเหมือนกันนะครับไม่ว่าผ่านมากี่เวทีคะกว่าจะมาโอ้ก็หลายรายการอยู่เหมือนกันนะครับไม่โอ้รายการที่แบบมันไม่ได้ออกอากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าถึงจะผิดพลาดไงก็ไม่ทิ้งฝันของตัวเองเดินทางฝันมาถูกต้องครับค่ะมีแรงบันดาลใจในการเดินก้าวคว้าฝันยังไงบ้างคะสมคุณก็ได้มีต้นแบบยังเป็นน้าแอดคาราบาวด้วยครับเพื่อนคุณพ่อกับการน้าแอดเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันก็เลยได้
ไปคุกคีกับวงการดนตรีเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะเป็นศิลปินบ้างค่ะน้าแอดคาราบาวได้สอนอะไรคุณเติ้งบ้างคะเขาก็บอกว่าพอเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยครับก็พอได้เป็นศิลปินก็ได้โทรไปบอกเขาเขาบอกอ่ะตั้งใจนะโอกาสมาแล้วแล้วก็ที่สอนประจำเลยคือต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับก็อยากให้อยู่วงการนี้เป็นนานก็เขาก็สอนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเห็นว่าจับมือเล่นกีตาร์กันเลยใช่ครับสมัยเด็กๆค่อนข้างจะจับเล่นกีตาร์แบบตัวต่อตัวเลยครับไม่ธรรมดาเลยค่ะได้นะแอดคาราบาวนี่มาสอนเล่นกีตาร์เลยใช่ครับแอดดุไหมคะแอดไม่ดุนะแอดใจดีมากใช่แอดใจดีมากสอนทุกอย่างสอนแม้กระทั่งร้องเพลงก็สอนด้วยแล้วมาถึงซิงเกิลแรกข้อดีไม่มีแฟนเพลงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับหลังจากมีมิวสิกวิดีโอออกมาแล้วก็ปล่อยให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันกระแสตอบรับดีครับก็น้องๆเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยเพลงเพราะมากเลยร้องง่ายฟังแป๊บเดียวร้องได้เลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมว่าเป็นเพลงเอาใจคนโสดด้วยใช่เอาใจคนโสดครับใกล้วาเลนไทน์แล้วก็เอาใจคนโสดนิดนึง สำหรับคนที่อยากจะติดตามเพลงข้อดีไม่มีแฟนนี่มีช่องทางไหนที่เราจะได้ติดตามฟังเพลงนี้บ้างคะครับก็สามารถชมได้ใน YouTube เลยนะครับMV ข้อดีไม่มีแฟนแล้วก็สามารถหาฟังได้ที่ Apple Music นะครับผมจุกแอปพลิเคชันแล้วก็ Spotify ครับผมเรียกว่าเพลงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเพลงสำหรับคนโสดทั้งหลายสำหรับข้อที่ไม่มีแฟนนะคะเรียกว่าซิงเกิลแรกมาแล้วซิงเกิลที่2เตรียมจะตามออกมาได้ยังคะใกล้แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคุยแล้วก็หาเรฟเฟอเรนซ์กันว่าจะเป็นเพลงแนวอกหักเหมือนเดิมหรือจะเป็นฟีลกู๊ดหรือว่าจะยังไงก็ต้องรอติดตามดูครับแต่เพลงแรกนี่ขอเอาใจคนโสดก่อนนะแต่เพลงที่2นี่ยังไม่รู้ว่าจะเอาใจคนมีความรักหรือยังจะคงคลองใจคนโสดอยู่ครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเติ้งมากมาร้องเพลงสดๆให้เราฟังในรายการค่ะแต่มีอีก2คนชื่นชอบเพลงคุณเติ้งมากหลังจากฟังเมื่อกี้นะคะขอเชิญกวางกับพี่ปิ๊กค่ะเมื่อกี้ฟังอยู่ฟังแล้วรู้สึกว่าเรานับโดยตามกันนับข้อดีไม่มีแฟนได้ข้อดีไม่มีแฟนครับผมไม่ต้องบอกรายได้ไม่บอกรายได้ไม่ต้องมาบอกรายได้ไม่ต้องบอกรายใช้ครับอยากไปไหนก็ไปเหงานิดหน่อยเหงานิดหน่อยครับเดี๋ยวก็หายครับงั้นขอให้สาวๆ2คนนี้ไม่มีแฟนต่อไปมีแต่ข้อดีไม่เหรอมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีแต่ว่าสำหรับใกล้วาเลนไทน์ใครโสดนี่เพลงนี้แนะนำใกล้วาเลนไทน์เราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเติ้งมากเลยนะคะที่มาร่วมใจกันในวันนี้นะคะขอบคุณครับผู้ชมติดตามข่าวสารในช่วงเวลาถัดไปนะคะของช่อง13 Family ได้ที่รายการเที่ยงเปิดประเด็น 13 นาฬิกาตรงนะคะรายการของเราต้องขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตด้วยนะครับแล้วเราไปปิดท้ายที่เรื่องราวดีพร้อมเสียงหัวเราะในเก็บตกนะครับส่วนพวกเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาเก็บตกดีดีต่อใจอะไรอะไรก็น่ารักกับโอ๊คนิตินาถราชนิยมอะไรอะไรในที่นี้รวมพิธีกรหรือเปล่ากรุณาตอบเข้ามาด้วยนะจ๊ะเก็บตกมาแล้วค่ะเก็บตกแรกของเราจะพากันไปที่จังหวัดชัยภูมิไปดูกันว่าหายน้ำปลาหายหมากปลาร้ามีประโยชน์อื่นใดได้อีกละจ๊ะจังหวัดเคลื่อนที่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์อุ้ยมวนอีหลีก็อีตรงหายวิเศษนี่แหละค่ะเพิ่นเรียกว่าหายดูดนมวิธีดูดก็คือนำสำลีจุ่มแอลกอฮอล์จุดไฟแล้วทิ้งลงในหายใช้มือปิดปากหายรอให้ไฟไหม้สำลีหมดนำหายทาบเต้านมก็จะเกิดแรงดูดน้ำนมนั่นเองหายเขามีตามขนาดเต้าด้วยจ้าอันนี้หายเล็กอันนี้หายกลางอันนี้หายใหญ่ได้รางวัลมาแล้วค่ะหายใหญ่หายใหญ่ทำไมจะต้องมีเสียงประกอบการใหญ่ขนาดนั้นโอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะนี่ไงคนไทยเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะจริงๆนะจ๊ะเอามาต่อกันด้วยเจ้าตัวนี้อีกัวน่าถามเลยค่ะโปรดิวเซอร์คะทำไมนิธินาถมามีแต่เรื่องอีกัวน่าให้ออกแต่ส่วนตัวชอบอีกัวน่ามากบอกเลยเจ้าตัวนี้จะพาไปดูนะยาวแค่ฟุตเดียวแต่ลิตรเยอะมากคืออะไรไปชมค่ะอีกัวน่าบุกตึกแถ
แถวเมืองตากจ้าของใครไม่รู้เลี้ยงแล้วหลุดออกมาเดือดร้อนพี่กู้ภัยต้องเสียเหงื่อตามจับนี่แหละค่ะแล้วพอจะเอาเชือกคล้องคอมันก็งับเชือกเอาไว้แน่นเชียดึงท่าไหนน้องอีกัวน่าก็ไม่ยอมปล่อยดึงอยู่นานจนเบื่อก็เลยยัดใส่ถุงปุ๋ยซะเลยดูเจ้าของบ้านสิคะตามลุ้นใกล้ชิด close up เลยนะคะคุณป้าเดี๋ยวนะแล้วทำไมไปจับจะต้องมายื่นใกล้คุณป้าซะขนาดนั้นเบี่ยงออกมาหน่อยได้ไหมคะคุณพี่ๆที่ไปจับทั้งหลายแต่เขาน่ารักจริงใส่เอโกน่าก็ว่ากันไปแล้วแต่คนนะมาส่งท้ายกันที่พี่จุ๋มของเราไปที่ไหนวงแตกไม่ใช่สิไปที่ไหนมีแต่คนรักนะจ๊ะรอบนี้เจ๊ไปอุทัยธานีค่ะไปชวนพาณิชย์จังหวัดเล่นโน่นเล่นนี่แล้วก็คุยโน่นคุยนี่เข้าทางเจ๊เข้าทางยังไงเป็นคนยังไงสำหรับพี่จุ๋มของเราเชิญติดตามค่ะอุตส่าห์ถ่อไปถึงงานแถลงข่าวท่องเที่ยวที่ตลาดตรอกโรงยาเมืองอุทัยป้าติโทเขาว่าจะยกตลาดมาไว้ที่ฟิวเจอร์พาร์คถึงวันที่28นี้เลยแหละจ้าไหนๆก็มาแล้วออปชันยืดเส้นด้วยทางป่านนี่ก็น่าซื้อนะจ๊ะดูสิคะพาณิชย์จังหวัดมายืดเส้นโชว์ด้วยแหละจ้าโชว์เสร็จก็ไปโผล่ตรงหน้าต่างบ้านนกเขาอย่างนี้ก็เสร็จพี่จุ๋มสิคะท่านค่ะที่บ้านท่านเลี้ยงนกเขาเยอะเหรอคะนกเขาไว้ขันครับขันเหรอคะครับแล้วไปออกมาจากบ้านนี่เพราะอะไรคะนกเขามันยังไม่ขันนกเขามันยังไม่ขันว่าละว่าจะต้องมาแนวนี้แม้ตอนที่เขายืดเส้นภูมิปัญญาไทยๆนะไม่มีมุกหรอกมามีมุกตรงบ้านนกเขานี่แหละไม่ต้องคนยังไงพี่จุ๋มแต่เจน่ารักนะลดที่สุดมาถึงคำถามจากคำถามโปรดิวเซอร์บอกว่าวันนี้ปวดเล็บขบทำไมต้องปวดเล็บขบหยิบมาจะเก็บตกเรื่องแรกของเราถามว่าคุณผู้ชมได้ยินคำว่าไหทั้งหมดกี่ครั้งนับให้หมดแล้วนับรวมที่นิธินาถพูดด้วยนะ เป็นยังไงล่ะเล็บขบสมดำที่โปรดิวเซอร์บอกไว้เลยใช่ไหมจ๊ะเอาล่ะตอบแล้วก็มาลุ้นไปนะคะรางวัลของดีๆจากทิวลิปเคลือเฮอริเทจและบงกตกันไปเลยบนโต๊ะทั้งหมดของเราวันนี้หมดเวลาสำหรับเก็บตกกับโอ๊คนิธินาถราชนิยมลากันเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะตัวเขาร่าเริงสดใสรับรองจับใจไม่เยอะไปค่ะเป็นคนที่สงสัยจุกจิกเกินไปขอโทษด้วยนะส่งคลิปนี้มีรางวัลเจ้าค่ะ